จากนโยบายสถานศึกษาปลอดเร่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของโรงเรียนว่าในสถานศึกษาเองเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อที่จะให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ค่ะความสำคัญก็ตรงที่ว่าจุดตั้งต้นคือนักวิจัยเนี่ยอยากรู้ว่าผ่านมาแล้ว2ปีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็คือผลที่ได้จากนโยบายค่ะจุดประสงค์จุดมุ่งหมายหลักของงานวิจัยหลักๆนะคะคือเพื่อประเมินผลที่เกิดจากนโยบายดูปัจจัยที่ส่งเสริมปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติค่ะในภาพรวมถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีพื้นฐานโครงการกิจกรรมเดิมอยู่เช่นเป็นกลุ่มโรงเรียนสีขาวโรงเรียนคุณธรรมผลการทำกิจกรรมนี้เนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จคือนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนก็คือป้องกันและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มและการสูบค่ะในภาพรวมนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมาก่อนอันนี้ก็จะขับเคลื่อนค่อนข้างลำบากเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนทำให้พฤติกรรมของนักเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้เลยในทางที่ดีขึ้นค่ะงานวิจัยของเราเนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเราทำการลงพื้นที่3จังหวัดเพราะเราอยากทราบว่าในเรื่องในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครในส่วนของอยุธยาแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครปฐมว่า3สถานศึกษาเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของมิติของชุมชนสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมไหมก็ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมดจะมีทั้งหมด12สถานศึกษาค่ะส่วนข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้ไปเก็บแบบสอบถามจากนักเรียนใน3จังหวัดนี้ก็จำนวน 1,342 ฉบับค่ะผลที่ได้ก็มีโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของมิติของการนำนโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้จริงนักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่มันอยู่บนเงื่อนไขของความร่วมมือของชุมชนกับภาคีเครือข่ายสังคมในเชิงพื้นที่นั้นๆโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดจากความร่วมมือและความให้ความสำคัญของครูและผู้บริหารสถานศึกษาค่ะกิจกรรมที่โรงเรียนจัดความหลากหลายของกิจกรรมหรือรูปแบบกิจกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเด็กเช่นผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่โรงเรียนจัดกลุ่มเด็กที่สูบกับกลุ่มเด็กที่ไม่สูบบุหรี่มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ต่างกันหลักๆ ก็คือถ้าเป็นกิจกรรมรณรงค์เดินขบวนอบรมให้ความรู้จะใช้ได้ผลดีกับกลุ่มเด็กที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าแต่ในทางกลับกันคือกลุ่มเด็กที่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นข้อเสนอแนะคือรูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียนกำลังจะออกแบบควรมีความหลากหลายแล้วก็ควรวิเคราะห์จากกลุ่มพื้นฐานของผู้เรียนนะคะค่ะณตอนนี้ในโรงเรียนที่เขาใช้กันอยู่คือเขาใช้กิจกรรมคล้ายๆกันมันก็เลยทำให้แก้ได้แค่บางจุดแต่กับกลุ่มเด็กที่เข้าไปสู่วงจรของการดื่มการสูบแล้วอะมันทำให้ awareness ความตระหนักรู้ของโทษกับพฤติกรรมการปกป้องตนเองอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผลจากการวิจัยเนี่ยพบว่าสื่อสาธารณะโดยเฉพาะสื่อที่มาจากสสส.เป็นสื่อที่กระตุกความคิดของเด็กมากอันนี้คือแกนหลักเลยค่ะจากการสัมภาษณ์นักเรียนนะคะบางคนเนี่ยเขาเห็นสื่อเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยใช่เลยคือที่ให้ผมมาอบรมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกนะผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมเห็นสื่อที่เขาเผยแพร่เนี่ยทำให้ผมคิดว่าเออจริงๆมันเป็นอันตรายต่อตัวผมนะผมก็หยุดการบูรณาการกันในมิติของกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วตอนนี้ก็คือแนวโน้มกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับสื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการรณรงค์อะค่ะน่าจะมีมากกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขจัดค
ค่ะก็คือดึงภาคีเครือข่ายส่วนอื่นเข้ามาร่วมมือกันมีโอกาสเป็นไปได้มากค่ะเพียงแค่ว่าเราต้องแกะกลไกที่มันเป็นคีย์เวิร์ดคีย์แฟกเตอร์ที่สำคัญก่อนหนึ่งในนั้นก็คือภูมิเชื่อไหมคะว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้รอบล้อมอาบอบนวดทำไมเด็กเขาถึงไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีภูมิก็เช่นเดียวกันในเชิงการทำงานเชิงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะมีกลุ่มเด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมที่ไปเสริมภูมิให้เขาก่อนถ้าเขามีภูมิเนี่ยเชื่อว่าเขาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะเคสที่เป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนกับคุณครูเนี่ยเขาใช้วิธีการบูรณาการกิจกรรมมาจาก5แหล่งแต่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดกับแอลกอฮอล์เหมือนกันเขาบูรณาการร่วมกันมันก็เลยทำให้กิจกรรมเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่จากไหนใหญ่จากภาคีเครือข่ายสังคมที่เข้ามาก็เชื่อได้ว่าถ้าเราเนี่ยร่วมมือและรวมให้มันเป็นเกิดการบูรณาการกันนะคะมันจะสำเร็จมากกว่า